อันนี้เป็นเป็นคำถามเนาะสำหรับคนที่สงสัยในแง่การเติบโตของ Nvidia เอ๊ะมันจะยั่งยืนหรือเปล่าซื้อไปแล้วจะหมดจะหมดกระสุนไหมอะไรเงี้ยนะฮะแต่ว่าเท่าที่เห็นการเติบโตของ Nvidia ในช่วง 2-3 ไตรมาสที่ผ่านมาครับก็จะเห็นว่าการยอดขายเขาเองเนี่ยมันก็ยังต่อโตต่อเนื่องนะฮะในลักษณะของคำสั่งซื้อเองเนี่ยมันก็ยังมีการทยอยส่งมอบได้อย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆแล้วก็ธุรกิจต่างๆเนี่ยก็เริ่มเข้ามาแข่งขันกันในธุรกิจ AI มากขึ้นเดี๋ยวนี้ก็ไม่ใช่เฉพาะบริษัทอเมริกันแล้วนะฮะก็จะมีจีนมีทางฝั่งยุโรปนะฮะมีทางฝั่งญี่ปุ่นเองเนี่ยที่ก็ต้องการที่จะพัฒนา AI ของตัวเองขึ้นมาแข่งขันด้วยซึ่งในมุมมองผมเองผมมองว่า Nvidia เนี่ยเป็น first mover นะและเป็นผู้นำตลาดที่มาก่อนนะในอนาคตคงจะมีอีกหลายๆคนที่อยากจะเข้ามาแข่งขันแหละเพราะว่าถ้าลองดู gross margin ของธุรกิจนี้นะฮะของราคา22บาทเนี่ยมีคนซื้อ100บาทต้องแย่งกันซื้อด้วยนะฮะมันก็เป็นอะไรที่น่าจะเข้ามาแข่งขันแต่ว่าโดยลักษณะของธุรกิจนี้มันมีเทคมันใช้เทคโนโลยีระดับสูงแล้วก็ใช้สิทธิบัตรจำนวนมากแหละมันการที่จะตาม Nvidia ได้ทันเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ง่ายมากนะก็ต้องใช้เวลาในการพัฒนาแล้วก็ Nvidia เองเนี่ยก็ไม่ได้หยุดยั้งในแง่การพัฒนาเนาะดูจากงบ R&D ต่างๆเองเนี่ยมันก็สูงมากเมื่อเทียบกับรายได้ของเขาแล้วก็สูงกว่าค่าเฉลี่ยโดยทั่วไปของเทคโนโลยีซะด้วยซ้ำไปที่เขาเอารายได้เนี่ยมาลงทุนในการที่จะพัฒนาค่อนข้างเยอะก็มองว่าธุรกิจนี้เองครับผมก็มองว่ามันคงมีผู้ท้าชิงเข้ามาเรื่อยๆแหละในลักษณะของการอยากจะมากินmarket share ในส่วนที่มันมี margin ค่อนข้างสูงแต่ว่าที่ผ่านมาก็ยังไม่เห็นความชัดเจนในแง่ที่ว่าผู้แข่งรายใดที่จะสามารถมาแข่งขันในเชิงที่นำเสนอโปรดักต์ที่เหนือกว่าราคาดีกว่า Nvidia ได้ผมคิดว่าเราคงต้องติดตามธุรกิจเหล่านี้กันต่อไปความแข็งแกร่งของ Nvidia เองนะครับคือ GPU Graphic Processing Unit เขาเองเนี่ยมันถูกใช้ในการพัฒนา AI แล้วก็มีความแอดวานซ์ในจุดนี้ค่อนข้างมากจริงที่ Nvidia เนี่ยเป็นผู้นำใน GPU มาตั้งนานแล้วนะครับเพียงแต่ว่าช่วงหลังๆเนี่ยการเอา GPU มาพัฒนา AI ในแง่การเทรนนิ่งโมเดลต่างๆเองเนี่ยมันได้ยอมมากขึ้นนะฮะเดียวกันคู่แข่งก่อนหน้านี้ก็จะไปทำพวก CPU ซะเยอะอะไรก็ยังไม่ได้โฟกัสในแง่ของ GPU มากก็เพิ่งจะมาเล่นกันในช่วง2ปีที่ผ่านมานี่แหละทำให้ความได้เปรียบของ Nvidia เองที่เป็น first mover และอยู่ในตลาดมาก่อนเนี่ยมันก็ทำให้เขาเองมีช่องว่างระหว่างคู่แข่งพอสมควรอีกจุดหนึ่งคือเขาก็จะมีเขาเรียกเป็น language นะเป็นภาษาที่ใช้ในการสั่งการ GPU ต่างๆเองเนี่ยซึ่งมันเป็นเฉพาะ product ของ Nvidia มันก็ยิ่งทำให้ถ้าคุณอยากจะแล้วก็ community ของ language ที่ว่ามาเนี่ยมันกว้างมากก็คือผู้พัฒนา AI ต่างๆหรือว่าซอฟต์แวร์ต่างๆเองเนี่ยก็คุ้นเคยการใช้ language ที่ต้องใช้ GPU ของ Nvidia ในการประเมินผลเนี่ยถ้าจะมีคู่แข่งใหม่ก็มาก็ต้องพัฒนา language ใหม่หรือว่าต้องไปดึงเอาคนที่เคยใช้ language เดิมมาใช้ language ตัวเองอย่างเงี้ยซึ่งมันก็เป็น barrier อันนึงที่ทำให้คู่แข่งเข้ามาแข่งขันได้ยากนอกจากเรื่องเทคโนโลยีสิทธิบัตรที่ Nvidia มันมากกว่าอยู่แล้วเนี่ย community ของผู้พัฒนาเองก็เป็นปัจจัยนึงอย่างที่ทำให้ภาพของธุรกิจ GPU เองเนี่ยมันก็ยังมีระยะห่างระหว่างผู้นำและผู้ตามอยู่พอสมควรนะก็ไม่ได้หมายความว่าระยะห่างจะปิดไม่ได้นะฮะเพียงแต่ว่ามันใช้เวลาในการปิดแล้วก็ด้วยความที่ว่าตัวตลาดเองมันขยายออกไปเรื่อยๆเนี่ยถึงจะมีคู่แข่งมาเพิ่มเติม1ราย2รายก็ตามเองเนี่ยผมก็มองว่าภาพของตลาดที่มันโตเร็วมากเนี่ยมันก็ยังเอื้อให้อุตสาหกรรมของ GPU เองเนี่ยมันเติบโตต่อไปได้ถึงแม้ว่าจะมีคู่แข่งที่ยังจะเข้ามาแข่งขันก็ตามหรืออาจจะแย่ง market share ไปได้เล็กบางส่วนซะด้วยซ้ำก็ตามแต่ด้วยความที่ตลาดมันโตเองในแง่ของเทรนด์อุตสาหกรรมนี้อาจจะไม่น่าเป็นห่วงเท่าไหร่นะผมคิดว่ามันไปต่อได้ไม่น่ามีปัญหาเยอะแต่ว่าในแง่การแข่งขันเองผมเชื่อว่าด้วย margin ระดับ 80% เนี่ยมันมีคนอยากมาแข่งขันอยู่เลยต้องไม่ลืมว่า Nvidia วันนี้มันแบกความคาดหวังเอาไว้สูงมากเราบอกว่าเขาเอาชนะความคาดหวังมา 3-4 รอบติดต่อกันแล้วเนี่ยครั้งต่อไปครับความคาดหวังมันก็จะสูงขึ้นไปอีกนะฮะมันก็ทำให้ถึงที่สุดแล้วมันก็ต้องมีวันนึงแหละที่Nvidia เองไม่สามารถที่จะทำได้ตามที่คาดหวังเอาไว้ซึ่งมันก็ตอบยากว่าณวันนี้มันจะยังอยู่อีกไกลแค่ไหนจะถึงวันนั้นแต่ทรงมันดีในช่วงที่ผ่านมานะฮะ